สวัสดีครับ Back to the Femur ครับวันนี้มีเรื่องราวต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับที่คุยให้ฟังเรื่องฟิล์มหนังเนาะก็คือประเด็นก็คือได้ฟิล์มหนังมาแล้วแหละหนึ่งม้วนนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมาหาอุปกรณ์ในการโหลดฟิล์มหนังนะครับอ่ะก็ท่องเว็บไม่ใช่ท่องเว็บหรอกเขาเรียกอะไรตะลุยอ่าวนะครับก็ไปตะลุย eBay มาก็ปรากฏว่าจากที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราก็จะมาพบเจอกับสิ่งเหล่านี้นะครับไอ้พวกนี้คือที่เรียกว่าบักโหลดเดอร์นะครับนะเดี๋ยวผมแนะนำทีละตัวแล้วกันตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ได้มาก็พยายามจะหาเลือกด้วยราคาเป็นหลักนะครับก็ได้ตัวนี้มาก่อนคือในจังหวะหนึ่งตัวนี้มันถูกที่สุดนะครับแต่ละตัวที่ได้มานะครับคือราคาเฉลี่ยบนหน้าเว็บมันจะประมาณ 2,000 รวมค่าส่งอันนี้ถือว่าเฉลี่ยนะบางตัวมันก็จะ 1,000 ปลาย 2,000 ต้น 2,000 ปลาย 3,000 4,000 ก็มีเยอะแยะนะครับมันจะมีเอาคร่าวๆนะมันก็จะแบ่งด้วยรูปร่างหน้าตาจะมีอยู่ประมาณ2แบบเนาะก็คือทรงนี้นะทรงนี้มันก็จะมีทรงป้อมๆอย่างนี้นะครับอันนี้ตีซะว่ามันเป็นทรงเดียวกันนะครับก็คือทรงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสี่เหลี่ยมอ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยด้านที่มันกลมๆเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้อะไรมันก็เลยตัดให้มันกลมของไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่มันตั้งใจทำให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับคือตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันเป็นช่องว่างเปล่าๆนะครับคือถ้าตัดตรงนี้ให้โค้งมันก็เหมือนกันนะสองตัวเนี้ยนะครับทีนี้สองตัวนี้ก็มีส่วนคล้ายๆกันก็จะมีความต่างกันอยู่ที่ว่าตัวนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเอาไม่ได้มันต้องเอาไอ้นี้ออกก่อนต้องเอาไอ้ตัวหมุนที่หมุนนี้ออกนะครับเพราะว่ามันจะไปล็อกในรูมันจะเปิดฝาไม่ได้นะก็ตัวนี้เป็นตัวแบบไม่มีกลไกอะไรเลยก็คือเอาฟิล์มใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายฟิล์มเสียบให้ทะลุมาให้ถึงตรงนี้วิธีการก็คือเนี่ยเอาปลายมันโผล่มาแล้วก็ต่อกันตรงนี้นะครับเอากักใส่เข้าไปปิดฝาแล้วก็เสียบแล้วก็หมุนตัวนี้จะรู้ได้ไงว่าได้เข้าไปเท่าไหร่ได้กี่รูปให้มาดูในนี้ครับในนี้มันจะบอกว่า36รูปให้หมุน31รอบ24รูปให้หมุน24รอบ10เท่าไหร่วะ18เหรอให้หมุน19รอบถ้าจะเอา10รูปให้หมุน13รอบนะครับตัวนี้เป็น Made in Israel ไอ้เข็มๆตรงนี้เป็นตัวบอกว่าข้างในเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ100ฟุต50ฟุตอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะไปจิ้มอยู่กับตัวโลฟิล์มที่อยู่ข้างในแล้วมันก็จะชี้สเกลตรงนี้นี่แบบเบเบง่ายสุดไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ความแตกต่างอีกจากตัวนู้นนะครับก็คือเหมือนกันต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนเปิดลักษณะเดียวกันเปิดนี้ออกมานะครับก็ปลายมันอยู่ตรงนี้ตัวนี้ต่างกันก็คือตรงนี้มีที่นับตัวนับฟิล์มครับหมุนไปปุ๊บตรงนี้ก็จะหมุนตามแล้วมันก็จะบอกเราว่าได้แล้วกี่เฟรมนะครับ0 5 10 15 20 25 30นะครับ S คือน่าจะเป็นสตาร์ทอะเนาะตรงนี้น่าจะเป็นตัวบอกว่าข้างในเหลือฟิล์มอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เหลือไม่ถึง5ผมไม่แน่ใจว่าหน่วยเป็นเมตรเป็นฟุตเป็นอะไรสักอย่างนะยังไม่ได้ดูคู่มือมันตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่ได้มานะครับแล้วก็มีฟิล์มติดมาด้วย
ซึ่งดูจากสีเนื้อฟิล์มแล้วมันน่าจะเป็นฟิล์มขาวดำนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ดูจากสีแล้วผมก็เดาเอาเองว่ามันน่าจะเป็นGeForce HP 5นะครับนี่เดาเอานะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาฟิล์มออกไปล้างดูสักคืบหนึ่งนะครับจะดูว่ามันเป็นฟิล์มอะไรนะครับให้มันรู้กันไปเพราะว่าถ้าถ่ายมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ดีนะครับก็ตัดไปเลยอ่ะส่วนตัวนี้บักโหลดตัวนี้ก็จะเป็นทรงเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนหยดน้ำไหมตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้จะผมว่าการใช้งานมันจะยุ่งยากกว่าชาวบ้านเขาหมดเลยเพราะว่ามันจะต้องแบบหมุนนู่นหมุนนี่นะครับคือด้วยความกลไกมันค่อนข้างจะซับซ้อนอะเพื่อความปลอดภัยเพื่อเซฟตี้มันนะนะครับอันนี้ฟิล์มจะโผล่มาจากตรงนี้คือตัวนับฟิล์มนะครับมันจะนับอยู่ตรงนี้เหมือนคล้ายๆตัวนั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องฟิล์มเอากักฟิล์มใส่เข้าไปตรงนี้นะต่อกันปุ๊บก็เอาหย่อนลงมาในนี้ปุ๊บฟิล์มจะพาดอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับต้องปิดฝาด้วยนะก็ดึงฟิล์มตรงนี้มาแต่มันจะต้องมีแบบเปิดปิดตรงนี้ก่อนนะจริงๆก็กะว่าจะเอาตัวนี้มาใช้เลยเพราะว่าตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่ว่าตัวระบบนับฟิล์มมีปัญหาหมุนไม่ค่อยไปนะครับตัวนี้ก็ไม่มีตัวนับเนาะก็กะว่าเอาตัวนี้มาใช้ปรากฏว่าอ้าวมีฟิล์มคาอยู่ก็ต้องเอาฟิล์มที่คามาเทสแล้วก็อาจจะเอาไปถ่ายเล่นก่อนให้หมดแล้วก็ค่อยเริ่มดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็แก้ไขตัวนี้ได้ก็อาจจะต้องลองตัวนี้อีกเฮ้ยของเล่นเนาะ โอเคเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวโหลดตัวนี้ใส่แท้งแล้วไปล้างนะครับไปดูว่าเป็นฟิล์มอะไรกันนะสรุปได้ออกมาแล้วนะครับนี่คือหัวที่โดนแสงออกมาจากตัวบักโหลดนะครับก็อันนี้คือข้างในที่ไม่โดนอะไรแล้วปรากฏว่ามันคือ FP4 นะครับอย่างนี้พอจะเห็นอยู่เนาะนะครับ FP4 เหมือนจะไม่ plus ด้วยนะ FP4 plus คือ100 ISO 125นะครับ FP4 เฉยๆน่าจะเป็น100ถ้วนนะครับน่าจะเป็นฟิล์มที่เก่าอยู่แล้วก็อาการเนื้อฟิล์มดูเทาๆนะครับอ่ะแต่มันล้างขึ้นอยู่เห็นตัวหนังสืออยู่ก็น่าจะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเทสฟิล์มตัวนี้กันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับรู้แล้วว่ามันคือ FP4 เดี๋ยวเราโหลดมันเลยแล้วกันเดี๋ยวจะโหลดใส่อันนี้ลองดูอันนี้ก็เพิ่งได้มาครับอันนี้ก็จะเป็นกักแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกักสำหรับโหลดอ่ะมันไม่ได้เป็นมียี่ห้ออะไรนะครับก็ตรงเนี้ยมันถอดได้นะครับผมใช้วิธีกดมัน
อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเสียงอาจจะดังน่ากลัวนิดหน่อยนะครับนะนี่จะเห็นว่ามีร่องรอยของการใช้งานก็คือมีเทปกระดาษติดอยู่โคตรเหนียวเลยอ่ะมันน่าจะเก่าพอสมควรนะครับผมจะใช้เทปสีดำนะครับสำหรับที่เอาไว้ติดฟิล์มกับรีดเดอร์นะครับในการล้างฟิล์มน้ำฟิล์มสีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะฟิล์มแมะลงไปก็เอาแปะลงไปตรงๆนี่นะครับแฟบด้านล่างติดไปเองเรียบร้อยอันนี้ก็ได้อย่างนี้แล้วต่อไปก็เอากรักมาเสียบแล้วก็ปิดตูดมันยากตอนปิดนี่แหละโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเอาไอ้นี่เข้าไปเสียบมันเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาตรงนี้ตึ๊บก็เอาแกนหมุนเสียบลงไปกึ๊กแล้วตรงนี้ก็จะมีตั้งตัวเลขนะครับก็มันมีลูกศรให้หมุนมาทางนี้ได้ทางเดียวก็จะเริ่มที่ผมไม่แน่ใจว่าโดยหลักการแล้วมันคือให้เริ่มที่สตาร์ทหรือเปล่านะหรือว่าเริ่มที่ศูนย์ก็ไม่รู้เมื่อกี้ยังหมุนเล่นอยู่เลยทำไมตอนนี้มันแข็งแล้วล่ะหรือเรากะเอาแล้วกันนะครับตอนนี้มันอยู่แถวๆเลข5หรือมันหมุนไม่ได้เพราะว่าเราใส่กักเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือครั้งแรกของการโหลดโอเคไม่ขมขืนมาละนะครับเมื่อกี้ยังหมุนเล่นแตกแตกแตกอยู่ตอนนี้ก็จะหมุนนะครับจากแถวๆนี้ให้มันดังสัก10กว่าแล้วกันสักกะว่าจะเอาไว้ถ่ายสักเทสๆเล่นๆสัก10กว่ารูปแล้วกันเนาะ1แท็ก2แท็ก3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะจริงๆแล้วมันต้องเผื่อไอ้ตรงเมื่อกี้ก็คือตรงที่เราติดเทปมันโดนแสงไปแล้วนะครับไม่เผื่อแล้วนะเอาแค่นี้แล้วกันก็เอาไอ้นี่ออกแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ดึงมันออกนะครับตอนดึงฟิล์มมันออกมาจากทางฝั่งกักนะครับมันไม่ได้ออกมาจากตัวบัคโหลดเพราะว่าฝั่งนี้มันหลวมกว่าฝั่งนี้มันแน่นออกมาแล้วเราก็จับฝั่งนี้แล้วกันนี่คือส่วนที่มันต้องเสียอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยตรงที่เราดึงออกมาเนี่ยก็จะมีฟิล์มเป็นเขาเรียกอะไรมันก็คือฟิล์มส่วนที่เราต้องสละมันไปสำหรับการโหลดนะ FP4 นะครับ ISO
ร้อยอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ล้างออกมาแล้วก็ได้ออกมาประมาณนี้จะเห็นว่ามันเข้มๆนะมันไม่ใสนะเห็นไหมครับมันจะเป็นเทาๆอ่ะเบสมันจะแบบมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกว่ามันเริ่มฟอกแสงนี่หรอก็คือมันคือฟิล์มบูดอ่ะมันบูดแน่ๆนะผมว่านะโอเคเดี๋ยวไปลองถ่ายกัน